ธรรมทัตจัดให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลางสามบรรเทาความสงสัยได้ทั้งผองสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างเลยสถานีวิทยุวปท.สองเชียงใหม่นิมนต์ให้พระได้มาเทศแผ่เผยธรรมะในไตรปิฎกยกมาเกยเพื่อเฉลยความจริงแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเตปธรรมทานการกุศลของพระธรรมกถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านเช่าเพียงชั่วคราวเข้าพำนักพักอาศัย30,000วันพลันต้องยื่นคืนเขาไปวิงวอนใครมิอาจขอต่อสัญญาถึงหมดดีผีดังอย่าหวังพึ่งเวลาถึงต้องจำพรากจากเคหาทิ้งร่างกายไว้ให้กับโลกาสิ่งนำพาดีกับชั่วติดตัวไปวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปจงจำไว้ทุกชีวิตไม่แน่นอนจงมีศีลมีธรรมประจำจิตจงพูดคิดทำตามคำสั่งสอนนี้คือการสร้างสุขสถาพรไม่เดือดร้อนเพราะศรัทธาบูชาธรรมขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายพี่เนตีเข้ามาก่อนเพื่อนสาธุสาธุสาธุวันนี้ตื่นแต่เช้าเลยเนี่ยยังไม่ตีสี่เลยเนี่ยโอ้ตีสี่ละในเมืองไทยนะแต่ว่าที่นี่ประเทศไอร์แลนด์กำลัง16:00 น.แต่วันนี้ต้องขออภัยอุณหภูมิต่ำอากาศเย็น6 องศาขณะที่กำลังออกอากาศอยู่นี่นะ6 องศาวันนี้สูงสุดตั้งแต่ตอนกลางวัน
14องศาโอ้ก็นึกว่าตอนกลางคืนมานี่จะอุ่นๆหน่อยแต่ที่ไหนได้ลงมา6องศาเลยอันนี้ก็กำลังพักผ่อนนอนหนาวอยู่ที่วัดพุทธมหาธาตุวิชิตทาวคอกซิตี้สาธารณรัฐไอแลนด์นะยังเหมือนเดิมนู่นจะไปจนพักอยู่ที่นี่ไปจนถึงเดือนกรกฎาคมก่อนเข้าพรรษาประมาณวันที่16 17ถึงจะเดินทางกลับเมืองไทยพินิติกราบนมัสการครับอาจารย์วันนี้ขณะนี้ฝนตกโอ้โหฝนตกหนักเลยต้องตื่นเพราะกลัวน้ำท่วมบ้านครับฝั่งธนบุรีจะไปท่วมอะไรฝั่งธนบุรีไม่มีน้ำท่วมรู้สึกเห็นว่าจะอยู่แถวสะพานใกล้ๆสะพานพุทธยอดฟ้าหรือเปล่าเนี่ยทางทิศฝั่งธนบุรีอ่ะหรือมีน้ำท่วมทางโน้นเนี่ยนะแถวท่าเรือเนี่ยนะโน้นไปทางแถวท่าเรือน่าจะท่วมอยู่โอ้สบายดีเนาะรู้ดีเนาะฝนตกเอาละทีนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะกันเลยวันนี้ต้องเอาให้จบเพราะว่ามันหลายวันแล้วพินิติมันหลายวันแล้วว่าแล้วก็ป้องกันความเย็นหน่อยป้องกันความเย็นนะไม่จะตกแล้วนี่ก็ยังอยู่ในโกฏวัคควันนาในการวันนามาถึงเรื่องของความโกรธถึงเรื่องของความโกรธเรื่องที่จะจบวันนี้เป็นเรื่องคำถามของภิกษุทั้งหลายที่ทูลถามพระพุทธองค์ทูลถามพระพุทธองค์มาถึงตอนที่พระพุทธองค์ได้แสดงธรรมเมื่อปรารภถึงพราหมณ์กับพราหมณีที่เป็นพ่อเป็นบิดามารดาในอดีตชาติเป็นบุตรของพราหมณ์เนี่ย 1,500 ชาติพระพุทธเจ้าเหล่านี้นะโอ้พินิติบอกว่าสะพานพระราม9และสะพานทัศราชันทัศราชันโอ้น่าจะเป็นสะพานใหม่นะนี่ทัศราชันนี่พระราม10นี่พระราชาราชการที่10องค์ปัจจุบันทัศราชันโอ้มีสะพานขึ้นมาใหม่นะสะพานสมัยก่อนมีสะพานพระราม9คือรัชกาลที่9โมอยู่แถวนั้นนะอยู่แถวนั้นแสดงว่ามาทางคลองสารก็จะเลยคลองสารไปอีกสะพานพระราม9สาธุสาธุจำได้มันนานแล้วเคยไปสมัยกลับไปกรุงเทพเคยไปทีหนึ่งเคยไปทีหนึ่งเอานั้นจำได้ไปกับท่านอาจารย์เสมียนพระมหาเสมียนเลยนะแล้วก็อาจารย์ด็อกเตอร์เนี่ยลืมชื่อไปไม่เป็นไร
เราลบถึงบิดามารดาพุทธบิดาพุทธมารดาในสมัยอดีตชาติเป็นอยู่ในความดูแลของนางพรหมณีคนนี้อีก1,500ชาติหน่อยนะอันนี้ก็พอเขาเอาศพของสองตายายซึ่งบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยนะไปเผาที่ป่าช้าพุทธองค์ก็เสด็จตามไปแล้วก็แสดงธรรม เรื่องชีวิตนี้น้อยหนอสัตว์ย่อมตายหย่อนแม้กว่า100ปี ขอไปมีไอมานิดหน่อยแม้หากผู้ใดเป็นอยู่เกินไปผู้นั้นย่อมตายแม้เพราะชราโดยแท้ตายเพราะชราถ้าเกินอายุไขนี้ไปวันนี้ก็มาต่อหลังจากที่เผาศพอะไรเรียบร้อยแล้วตอนนั้นหลังจากจบพระธรรมเทศนานะธรรมาภิสมัยได้มีแก่สัตว์ 84,000 แล้วก็หมายถึงว่า 84,000 เนี่ยได้บรรลุธรรมมีโสดาบันเป็นต้นสกทาคามีอนาคามีจนถึงอรหันต์เลยมีภิกษุทั้งหลายศรัทธาประชาชนชาวบ้านที่พากันมาเผาศพในวันนั้นหลังจากนั้นภิกษุทั้งหลายเมื่อไม่ทราบความที่พราหมณ์และพราหมณีปรินิพพานแล้วจึงทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพบหน้าของพราหมณ์และพราหมณีนั้นเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าค่ะนี่มาถามพระพุทธเจ้าเป็นปัญหาสุดท้ายละในเรื่องนี้โยมพอใจโยมพอใจเป็นอยู่เข้ามาแล้วกราบนมัสการขอรับพระครูจารย์พระครูจารย์มาแล้วหลายวันแล้วนี่ไม่เห็นเข้ามาพี่เนติบอกว่าอยู่เขตราชบูรณะครับใกล้สามแยกพระประแดงโอ้ไปทางนู้นโอ้ไปทางพระประแดงนู้นจะไปสมุทรปราการนู่นนี่ไม่ถึงเห็นราชบูรณะนี่เองนะคุณยอมพอใจบอกว่ากราบนมัสการพระครูจารย์นะพระครูจารย์มาแล้ววันนี้ก็กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าก็เขาไม่รู้พระภิกษุทั้งหลายที่ยังไม่บรรลุนะที่ยังไม่บรรลุไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมถึงแม้ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นโสดาบันสกทาคามีอะไรพวกนี้ก็ยังไม่มียังไม่รู้ถึงขั้นพระอรหันต์ถ้าได้อรหันต์ด้วยกันเนี่ยจึงจะรู้กันแต่ถ้าเป็นต่ำลงมาก็จะไม่รู้ว่าคนนั้นเป็นอรหันต์รู้เพียงแค่เสมอกัน หรือคนที่ได้ต่ำกว่าเช่นเป็นพระอนาคามีแล้วก็มีคนได้สกทาคามีหรือโสดาบันนี่นะก็สามารถรู้ได้รู้จิตของเขาได้ว่าเขาได้แค่นั้นนะที่พระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบว่าเหมือนกับคนที่ขึ้นอยู่บนภูยอดเขาอันหลังลงมานี่ก็จะเห็นคนที่อยู่ต่ำกว่าคนที่อยู่ต่ำกว่าแต่ถ้าขึ้นเงยหน้าขึ้นไปข้างบนบนยอดเขาจริงๆจะมองไม่เห็นคนที่อยู่ข้างบนชั้นใดพระสกทาคามีก็ย่อมจะเห็นคนที่บรรลุเป็นโสดาบันอนาคามีก็จะเห็นคนบรรลุสกทาคามีหรือโสดาบันได้แต่ไม่สามารถมองขึ้นไปเห็นรู้เห็นพระอรหันต์ได้ว่าคนนี้นะบรรลุอรหันต์ไม่รู้อย่างเหมือนภิกษุทั้งหลายนี่เมื่อกี้เนี่ยหลังจากจบพระธรรมเทศนาเนี่ยก็พากันได้ธรรมาภิสมัยกันแต่มันยังไม่ถึงขั้นสูงสุดไม่ทันพราหม
พราหมณ์กับพระมณีสองคนนี้เขาเป็นพระอรหันต์แล้วก็ปรินิพพานไปแล้วไม่ใช่นิพพานธรรมดาปรินิพพานไปแล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายชื่อว่าอภิสัมปรายภพของพระอัสสัคขมุนีทั้งหลายผู้เห็นปานนั้นย่อมไม่มีเพราะว่าพระอัสสัคขมุนีผู้เห็นปานนั้นย่อมบรรลุมหานิพพานโอ้โหคุณได้ยินคำใหม่พี่เนติคำว่ามหานิพพานเนี่ยนะมึงไม่เห็นมันเนี่ยแต่มันอยู่นานแล้วนะเคยเห็นมันลืมไปเนี่ยมันลืมไปมีนี่จะจำได้ว่าปรินิพพานแต่มหานิพพานนี่ไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่นะเนี่ยนิพพานกับปรินิพพานเนี่ยคุ้นหูนิพพานก็บรรลุหมดแล้วแต่ว่ายังมีเบญจขันธ์นี่เหลืออยู่ผู้นิพพานเนี่ยนะเนี่ยยังไม่ตายยังมีขันธ์ห้าอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าอุปาทิเสสนิพพานเดี๋ยวพอปรินิพพานปุ๊บเป็นอนุปาทิเสสนิพพานอันนี้ไม่มีอุปธิแล้วไม่มีขันธ์ทั้งห้านี้แล้วดังนั้นพุทธองค์จึงตรัสพระคาถาสุดท้ายว่าพระคาถาสุดท้ายนี่ว่ามุนีเหล่าใดเป็นผู้ไม่เบียดเบียนสำรวมแล้วด้วยกายเป็นนิจมุนีเหล่านั้นย่อมไปสู่ฐานะอันไม่จุติซึ่งเป็นที่คนทั้งหลายไปแล้วไม่เศร้าโศกคาถานี้คาถานี้เป็นคาถาสุดท้ายอหิงสกาเยมุนโยนิจจังกาเยนะสังวุตตาเตยันติอัจจุตังฐานังยัตถะคันตวานะโสจเลยะถาคันตวานะโสจเลนะเนี่ยมุนีเหล่าใดเนี่ยเยมุนายโยมุนีเหล่าใดเนี่ยมุนีเหล่าใดเป็นผู้ไม่เบียดเบียนวิหิงสาวิหิงสาเป็นผู้อวิหิงสาเป็นผู้ไม่เบียดเบียนเป็นผู้ไม่เบียดเบียนสำรวมแล้วด้วยกายเป็นนิสกายเยนะจะสังวโรสำรวมแล้วด้วยกายเป็นนิสมุนีเหล่านั้นย่อมไปสู่ฐานะอันไม่จุติฐานะอันไม่จุตินี่ก็คือนิพพานนั่นเองหรือปรินิพพานฐานะอันไม่จุติคือไม่มีเกิดไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายไม่มีเคลื่อนคำว่าจุตินี่คือการเคลื่อนไปการเคลื่อนออกจากที่ท่านพระครูอนุสิทธิ์ธีรคุณตุลุงจีโอสาธุสาธุครับกราบสาธุสาธุสาธุว่างั้นนะครูบาจีครูบาจีอยู่ฝั่งพม่าวันคราวที่แล้วก็ดูโปรไฟล์ทีหนึ่งแต่ไม่รู้จุดไหนนะเราต้องไล่ยาวมาตั้งแต่ระนองนู่นมาขึ้นมาประจวบคีรีขันธ์กาญจนบุรีผ่านขึ้นมาสุพรรณบุรีเนี่ยมาไปเชียงบาจีเราอยู่ตรงไหนครูบาจีครูอนุสิทธิละคุณเนี่ยนะอนุสิทธิละคุณครูบาจีสงสัยจะแถวทางแม่ฮ่องสอนหรือไม่ก็ทางจังหวัดตากมีเอาว่าดีสาธุสาธุ
อ้าวดูไปดูมายังไม่ได้ดูเวลานี่หมดเวลาหรือยังไหนล่ะโอ้เกือบจะหมดเวลาเกือบจะหมดเวลาอ้าวทีนี้ก็ที่ไม่จุติไม่ปฏิสนธิไม่มีจุดไม่มีจุติไม่มีปฏิสนธิไม่มีเกิดไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายเรียกว่าเป็นอฐานะไม่มีเกิดไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายสันเป็นไม่จุติเป็นสิ่งที่คนทั้งหลายไปแล้วไม่เศร้าโศกมันทั้งหลายไม่มีเศร้าไม่มีโศกคือพระนิพพานคือประตูนิพพานของเรานี่เองนี่เรื่องมันมุนีทั้งหลายนี่ก็ชื่อว่าเป็นพระอเสขะบรรลุมรรคบรรลุผลมรรคนี่ก็คืออรหัตตมรรคนะอรหัตตมรรคก็มี5ขั้นตอนที่รู้ก็คือรูปฌานอรูปฌานรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะแล้วก็อวิชชาเราเรียกกันว่าเป็นอุทัมภาคิยสังโยชน์ในเบื้องต้นเบื้องปลายเบื้องบนอุทัมภาคิยสังโยชน์ในเบื้องบน5ประการรูปราคะอรูปราคะในซึ่งหมายถึงรูปฌานกับอรูปฌานรูปราคะอรูปราคะแล้วก็มานะอีก9อย่างอุทธัจจะความฟุ้งซ่านของจิตข้อที่9ข้อที่10สุดท้ายอวิชชาคือไม่รู้อริยสัจธรรมทั้ง4ประการนี่อันนี้เรียกว่าอรหัตตมรรคที่ว่ามรรคกับผลนี่นะมรรคตัวนี้หมายถึงอรหัตตมรรคทีนี้ผลอรหัตตผลนี่ก็หมายถึงละอุทธัมภาคิยสังโยชน์เบื้องบนได้ทั้ง5อย่างนั่นก็คือรูปราคะอรูปราคะเนี่ยนะความใคร่ในเรื่องของรูปฌานอรูปราคะความใคร่ในสิ่งที่ไม่มีรูปทำไมถึงอรูปฌานมานะก็คือละมานะทั้ง9อย่างมีความเห็นมีการเห็นว่าตัวเองนี่ต่ำต้อยกว่าเขาเป็นต้นไปจนถึงสุดท้ายเป็นผู้ที่สูงสุดเป็นผู้เลิศกว่าเขาแล้วก็สำคัญตนว่าเลิศกว่าเขาเป็นขั้นสุดท้ายขั้นที่9นะครูบาจีเนาะขั้นที่9ส่วนข้อที่9อุทธัจจะคือความที่จิตไม่ที่จิตฟุ้งซ่านนะจิตไม่สงบจิตไม่ผ่องใสก็เปลี่ยนจากความไม่ฟุ้งซ่านจากความฟุ้งซ่านเป็นไม่ฟุ้งซ่านเป็นจิตที่สงบระงับนี่และสุดท้ายอวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจธรรมทั้ง4ประการก็เปลี่ยนเป็นพอละได้ละอวิชชาได้ก็กลายเป็นความรู้รู้จักทุกข์รู้จักสาเหตุของความทุกข์รู้จักการดับทุกข์และรู้จักการรู้จักหนทางคือมรรคมีองค์8ประการนี่เรียกว่าละอวิชชาได้อุทธัมภาคิยะสังโยชน์เบื้องบนละได้หมดส่วนคำว่ากายเนี่ยส่วนคำว่ากายทั้งปวงนี่ก็หมายถึงว่าทั้ง3อย่างนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมทั้ง3อย่างกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นกุศลหมดจากอกุศลเป็นกุศล
ฐานะที่ไม่กำเริบคือฐานะที่ยั่งยืนนี่หมายถึงว่าฐานะความเป็นพระอรหันต์เป็นฐานะที่ไม่กำเริบที่ยั่งที่ยั่งยืนที่เที่ยงแท้แน่นอนอันนี้สุดท้ายสุดท้ายที่ว่ายัตถคันตวานะโสจเลยัตถคันตวานะโสจเลนั่นก็จะหมายถึงว่าไม่เศร้าโศกซึ่งเป็นที่ไม่เข้าโศกไม่เศร้าโศกย่อมเป็นฐานะคือพระนิพพานแล้วพระนิพพานเป็นฐานะที่ไม่เศร้าโศกคือไม่เดือดร้อนว่าจบพระธรรมเทศนานี้ชนเป็นอันมากก็บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นนี่เป็นอาทาสุดท้ายหมดเวลาพอดีครูบาจีเป็นท่านสุดท้ายเข้าสู่เส้นชัยในวันนี้สาธุสาธุขอบคุณมากและทุกท่านที่เข้ามาในรายการตั้งแต่แรกจนถึงสุดท้ายวันนี้ก็ต้องขออำลาเดี๋ยววันต่อไปจะเป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องใหม่แต่ยังอยู่ในโกทวักขอนำรายการธรรมะทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร